บางคนแบบคิดว่าเฮี้ยนกูเจ็บกูขี้เจ็บอ่ะใช้ยาชาไปแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะแล้วคิดว่าแบบไอ้เหี้ยมันเจ็บหว่าก็ทาอีกอะไรเงี้ยคิดว่าแบบตัวเองอ่ะไม่มีความอดทนเพราะว่าใช้ยาชามาตลอดใช่ป่ะแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยฝั่งที่ไม่ใช้อ่ะมันไม่ได้ระบมขนาดเนี้ยแล้วเนี่ยใช้ยาชามันระบมแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะมันร้อนมันแสบเนี่ยเราก็คิดว่าแบบเหี้ยเราทนไม่ไหวเราเองน่ะที่เป็นแบบคนที่ไม่ค่อยทนอยู่แล้วแต่จริงๆมันเป็นเพราะยาชามันเจ็บกว่าเดิมมันเจ็บกว่าไม่ใช้เนี่ยต้องลองแบบเนี้ยสองข้างเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าแบบอาการคนละอาการเลยพอแบบว่ามันระบมแล้วอะเผื่อในบ้านนี้กำลังทำอยู่ไม่เสร็จก็ต้องเว้นแล้วก็ไปทำบ้านอื่นแล้วก็บวกกับเวลาที่มันกำลังจะหมดใบของยาชาก็ทีนี้ก็จะแบบไม่เหลือที่ชาเลยแล้วก็จะยิ่งเจ็บนะบางคนอะที่แบบว่าแบบใช้มาตลอดอะแล้วใช้ทาครั้งนึงได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะลองไม่ใช้ดูจริงๆคุณอาจจะทนได้ยิ่งกว่านั้นด้วยเพราะว่าขนาดใช้แล้วมันเจ็บขนาดนี้คุณยังทนได้หลายๆคนผมเห็นว่าโอ้ยงานใหญ่ๆสักกันจนเสร็จอ่ะ